สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้เรามาเล่นตุ๊กตาบาร์บี้แต่ว่าวันนี้นะคะบาร์บี้ของเราพิเศษกว่าบาร์บี้ตัวอื่นๆค่ะเพราะว่าเรามีบาร์บี้นางเงือกสายลุงหางของเธอนะคะก็เป็นสีลุงที่สามารถเปิดไฟให้กระพริบระยิบระยับได้ค่ะเป็นของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปนะคะถ้าดูจากรูปภาพนะคะจะเห็นว่าเราสามารถเล่นบาร์บี้ในน้ำได้ด้วยว้าวดูน่าสนใจมากๆทีเดียวใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราจะแกะกล่องแล้วก็มาทดลองเล่นกันเลยนี่คือบาร์บี้นางเงือกของเราค่ะเราจะใส่หางนางเงือกให้เธอนะคะอันนี้เป็นหางนางเงือกเราก็เสียบเข้าไปตรงปลายแบบนี้หางนางเงือกเนี่ยก็มีสีสวยงามมากๆจริงๆนะคะเหมือนสีรุ้งเราก็สามารถกระดิกได้ด้วยนี่ให้คุณผู้ชมดูกันชัดๆนะคะเป็นหางสีรุ้งมีสีม่วงสีฟ้าน้ำทะเลสีเหลืองแล้วก็สีชมพูส่วนผมของบาร์บี้นี่นะคะเธอก็มีผมบรอนทองผสมสีชมพูด้านหน้ามงกุฎสีชมพูเป็นรูปเปลือกหอยแล้วก็เธอใส่สร้อยคอสีชมพูส่วนชุดนะคะก็เป็นชุดสีชมพูบนสีฟ้าน้ำทะเลแล้วก็สีม่วงนะคะมีไข่มุกประดับส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นชุดสีฟ้าน้ำทะเลแล้วก็มีช่องสำหรับใส่ถ่านให้ด้วยนะคะช่องใส่ถ่านเนี่ยเราจะต้องใช้ไขควงค่อยๆไขออกมาแล้วก็มีปุ่มสำหรับกดเพื่อให้ไฟทำงานส่วนกระโปรงของเธอนะคะเธอก็ใส่เข็มขัดเป็นสีฟ้าน้ำทะเลมีไข่มุกห้อยระยะมีเปลือกหอยแล้วก็กระโปรงนะคะเป็นกระโปรงสีชมพูมีเกล็ดนางเงือกแล้วก็อันนี้เป็นหางของนางเงือกดูสวยงามทีเดียวเดี๋ยวเราเตรียมน้ำเปล่าเอาไว้แล้วนะคะเราจะลองให้บาร์บี้นางเงือกเนี่ยลงไปเล่นน้ำเราก็มาดูกันว่าบาร์บี้นางเงือกของเราจะสวยงามแค่ไหนเวลาที่เธออยู่ในน้ำเราแช่เธอลงไปแบบนี้นะคะเราก็ใส่ฐานเอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองกดปุ่มให้ไฟทำงานดูค่ะว้าวตอนนี้กระโปรงของนางเงือกบาร์บี้ก็มีแสงไฟระยิบระยับเต็มไปหมดเลยนะคะไฟก็มีสีสลับกันไปมามีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูแล้วเราก็สามารถกดปุ่มให้จังหวะไฟเนี่ยเปลี่ยนโดยจังหวะไฟนะคะก็จะวิ่งสลับกันไปมาช้าบ้างเร็วบ้างแบบนี้ค่ะดูกันชัดๆนี่ค่ะอันนี้คือจังหวะเร็วก่อนหน้านี้คือจังหวะช้าส่วนตรงหางปลาด้านล่างนี้นะคะก็สามารถกระดิกไปมาได้ทำให้ดูเหมือนว่าบาร์บี้เนี่ยสามารถว่ายน้ำได้จริงๆนะคะเราคิดว่าบาร์บี้ตัวนี้เนี่ยช่างเป็นตุ๊กตานางเงือกที่แสนพิเศษจริงๆค่ะว่าคุณผู้ชมควรจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกดปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ